เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเกมเดอะโคม่า2ดิสซิสเตอร์กันต่อเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เจออาจารย์ทรงแล้วตอนนี้อาจารย์ทรงโหดมากเลยเรียกได้ว่าจับทีเดียวตายนะถ้าไม่มีสเปรย์พริกไทยเอาละมาหนีอาจารย์ทรงกันต่อเลยนะครับครับมาต่อห้องนี้ต่อต้องรอก่อนครบโอ้หลบได้ได้เอ่ยโอเคหน้ากระดาษฉีกขาดอ่านไปแล้วตอนที่แล้วนะตรงนี้ก่อนน้ำแร่โอเคของเราเต็มอ่ะเก็บไม่ได้แล้วผ้าพันแผลโอ้เต็มหมดเลยไม่ได้เก็บไม่ได้เต็มแล้วโอเคปั่นไฟอีกรอบนึงกดไม่ทันอุ๊ยกดไม่ทันชิบหายแล้วกดไม่ทันเอาใหม่มาที่ได้แล้วจากนั้นอาจารย์ทรงก็ปรากฏตัวมามันได้ผลนั่นอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วเสียงเท้าของอาจารย์นามินอาก็ไม่รู้ก็ไปทักเหมือนเดิมนะครับออกมาเจอกันหน่อยสิคะโอ้ชะโงกหน้าไปขนาดนั้นตายแน่นอนโอเคเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยจานเอื้อกรี๊ดกรี๊ดเลยอ่ะน่ากลัวซ่อนโอ้ซ่อนในตู้ไปไอ้ยาน่ากลัววะถ้าคิดว่าเธอจะเดินผ่านไปนะต้องรีบวิ่งไปที่ร้านจอดใต้ดินเดี๋ยวนี้เลยเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับไปเลยวิ่งแล้วอ้าวโอ้อาจารย์ยังตามมาอีกได้โปรดหยุดนะอาจารย์แม่งไม่หยุดเลยจะตะปบลูกเสียอย่างเดียวโอ้ยฉันต้องหนีให้ห่างจากไอ้โรคจิตนี่มันไม่ใช่อาจารย์แล้วแหละมันเป็นปีศาจฮะมีแสงโอ้มีเด็กแว้นขับรถผ่านมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยชายปริศนาเธอตามมามันไม่ทันแล้วก่อนสิคุณเป็นใครน่ะดูกูชินเดจอลคุยจูชินโกโจ้หวังว่าเขาจะไม่บอกเข้าไปข้างในแล้วหาที่ปลอดภัยอยู่ซะฉันจะล่อเธอไปออกไปทางคือใครกันแน่นะโอ้ในสุดแล้วก็หนีออกมาจากโรงเรียนเซวาได้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นสถานีตำรวจซองลองแม่บรรยากาศจะคล้ายๆกับแรคคูนซิตี้หรือเปล่านะสถานีตำรวจแรคคูนซิตี้คนเมื่อกี้อ่ะใช่อาจารย์ทรงหรือเปล่าเนี่ยเขาดูผิดปกติมากๆเลยคืนนี้คงไม่มีอะไรแปลกกว่าฝันนี้แล้วละมั้งก็พาฉันมาส่งที่สถานีตำรวจฉันควรจะเข้าไปรายงานเรื่องนี้หน่อยดีกว่า
รายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแม่กับพ่อน่าจะเป็นห่วงแย่แล้วแน่ๆอย่างน้อยอ่ะแจ้งพวกท่านรู้น่าจะดีกว่าโรงเรียนอ่ะอยู่ห่างจากสถานีตำรวจประมาณ6ไปจะไปที่สถานีตำรวจนะโอเคครับเราก็เซฟต่อเลยมาอยู่ที่สถานีตำรวจซองลองแล้วนะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างที่นี่นี่อะไรอ่ะเหมือนจะมีไม้เลื้อยแปลกๆมากมายฝังรากทั่วทั้งกำแพงเลยโอ้โหมีอาวุธป้องกันตัวไหมโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้าเซโฮข้างหน้ามีใครอยู่ด้วยนะเดี๋ยวนะนั่นมันเซโฮเหรอเขามาทำอะไรกันที่นี่อ่ะคุยกับมันหน่อยสิมินอาเหรอเธอมาที่นี่ได้ไงเนี่ยถูกขังอยู่ในโรงเรียนเกือบเหลือตัวไม่รอดเนี่ยฉันว่าจะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสักหน่อยมันมีเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นที่โรงเรียนด้วยจะได้ส่งคนไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ได้อย่าเพิ่งรีบสิเธอเหมือนจะเป็นลมแล้วนะฉันว่าเธอใจเย็นไว้ก่อนแล้วค่อยเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นเผื่อฉันจะช่วยอะไรเธอได้มีคนถูกฆ่าตายที่โรงเรียนแล้วก็อาจารย์ทรงฉันคิดว่าเธอเป็นคนอาจจะฟังดูบ้านะเรื่องนี้แต่คิดว่าเธอเป็นคนฆ่าคนที่ชื่อขยองเบว่าไงนะมันบ้าไปแล้วอาจารย์ทรงไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอกพอฟังดูแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มปะติดปะต่อได้ฮะเอานายหมายความว่าไงหรอแล้วนายมาทำอะไรที่นี่งั้นหรอฉันน่ะอยู่แถวๆโรงเรียนตอนที่ได้ยินเสียงกรีดร้องเลยวิ่งมาที่นี่ว่าจะแจ้งตำรวจแต่พวกเขากลับไล่ฉันออกมาเฉยเลยฉันว่าพวกเขาน่าจะฟังเธอนะถ้าเธอเป็นคนไปบอกพวกเขาจริงแฮะทำไมเป็นจริงอ่ะทำไมเป็นงี้เนี่ยไปกันเถอะไปแจ้งตำรวจกันนำไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปไอ้นี่แผนสูง นี่มันบ้าไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะคอยระวังหลังให้น่าไว้ใจเลยไอ้เซโฮป้ายตำรวจยิ้มน่ากลัวใช่ไหมเนี่ยอย่ายิ้มอย่างกับโจ๊กเกอร์เข้าไปเลยครับไอโฮที่ดูอ้าวเฮียเอ้ยแม่งล็อกนะได้ยินเสียงเหมือนประตูถูกปิดด้วยแผ่นกระดานจากด้านนอกเซโฮทำตัวตามสปายข้างในนั้นเถอะมินอาเชื่อเถอะว่าเธออยู่แบบนั้นอ่ะน่าจะปลอดภัยกว่านะปล่อยฉันออกไปทุกคนเป็นบ้านหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่าล็อกแล้วที่ฉันไม่มีแผนที่ในตอนนี้ห้องน้ำสิน้ำก็ล็อกโอ้โหหมดอะไรเต็มหมดเลยมันควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเหลือประจำการอยู่บ้างสิอย่างกับฉันตื่นมาในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้เลยล่างเรื่อยๆก่อนแล้วกันฉันจำโปสเตอร์นี้ได้ฉันเคยมาในฐานะตัวแทนกรรมการแล้วมาถ่ายโปรโมทเรื่องการลงด้านความปลอดภัยเอาเป็นรูปมินอาเองนี่วะนี่ก็ต้องมีคนชำฉันได้สิเออไม่มีอะวะสวัสดีตัวรับรองไม่มีใครอยู่เลยคงจะขอให้ใครช่วยไม่ได้แล้วนะโอ้โหเฮ้ยมีมือข้างบนต้องระวังอุ้ยหลบมืออุ้ยผีมันเยอะขึ้นว่ะตะปบเออกล้องวงจรปิดเหมือนกำลังใช้งานอยู่แปลว่ามีใครทำงานอยู่ในห้องยามรักษาการสินะมีคนอยู่ในห้องนั้นเหรอไม่ดีแล้วประตูพวกนี้ต้องใช้คีย์การ์ดไม่งั้นก็คงเปิดไม่ได้อะไรได้ดําแร่เต็มแล้วอ่ะอยากเพิ่มช่องกระเป๋าจังเลยได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดอ่านเลยครับทำเวรจำเป็นโดยกิลเซโฮใครวะเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติประจำมายองกิลแกล้งเทฮุนกับฉันในวันนั้นที่พวกเราเบื่อจะต้องเอาขนมปังพวกเราไปซื้อให้กับแก๊งเขาแล้วพวกเราทนไม่ไหวก็เลยไปฟ้องอาจารย์หมาบ้าต
อนแรกคิดว่าเขาจะช่วยเราแต่กลายเป็นว่าไอ้แก่นั่นสั่งให้พวกเราไปทำความสะอาดห้องเก็บของเฉยเลยห้องนั้นก็ฝุ่นเขอะอย่างกับไม่ได้ปัดกวาดเช็ดถูมาครึ่งฝันตะปูแล้วขณะที่แทฮุนเป็นเด็กดีขยันทำงานที่ได้รับสั่งมาฉันก็แอบมองของที่อยู่ในกล่องต่างๆในห้องนั้นอ๋อห้องเก็บของเหรอมันต้องมันไปเจอจี้ห้อยคอที่นั่นหรือเปล่าวะนี่เราเปิดได้ไหมไม่ได้ต้องมีกุญแจเฮ้ยอะไรอ่ะฉันไปทางนี้ไม่ได้โหนี่ก็ไปไม่ได้เกชั้น2ข้างนอกข้างนอกก็ออกไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ครับก็ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยมีห้องอะไรเนี่ยอ๋อนี่ซ่อนตัวโอเคจุดซ่อนตัวจำไว้มันฝรั่งรสชาติแสบร้อนที่คุณเห็นแล้วแตกปากต้องใจทุกครั้งที่ซื้อไปคงต้องมีการทิ้งอะนะเอานี้แทนโอเคของจำเป็นแทนมันฝรั่งมันเพิ่มเลือดเยอะกว่าคุณได้รับหน้าด่านที่ฉีกขาดโอเคอ่านต่อเลยรับคำท้าโดยกิลเซโฮเชื่อหรือเปล่าว่าฉันโคตรจะตั้งใจเรียนเสริมวิชาดนตรีนี้มากๆเลยหลังจากที่ผ่านไปนานหลายเดือนฉันก็เริ่มเชี่ยวชาญในการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์แล้วฉันอะหาเวลาว่างฝึกเองที่บ้านด้วยทำให้เป่าเก่งเร็วกว่าเดิมจนคูโนบอกว่าไม่เคยเห็นใครพัฒนาเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ฉันพรสวรรค์ด้านนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ยักจะรู้มาก่อนพวกเราค่อยๆฝึกซ้อมเพลงจากเพลงง่ายไปถึงเพลงยากมีโน้ตเพลงแผ่นหนึ่งที่ฉันฝึกยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีคูโนตั้งเป้าหมายเพื่อท้าทายฉันและฉันก็เต็มใจรับคำท้าฉันตัดสินใจอยู่กลางดึกเพื่อฝึกฝนต่อบางวันถึงขั้นที่กลับบ้านสุดท้ายเลยทุกเด็กฉันทำเพื่อให้ชนะการท้าทายแล้วเนี่ยโอเคอุ๊ยรีคอร์ดเดอร์เหรอนะไปต่อเฮ้ยหลบ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 อู้ยหลบมือยั่วเยี้ยไปหมดเลยโอเคจุดซ่อนต้องจำจุดซ่อนให้ดีการแม่งมาอืมนี่มีอะไรแผนที่ของหน่วยงานทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วพอได้แผนที่สถานีตำรวจแล้วครับดูแผนที่หน่อยสิต้องไปที่ห้องยามรักษาครับโอเคห้องสืบสวนอาชญากรรมข้างหน้าห้องเรานะมีอะไรไหมมีอะไรใช้ได้ไหมเฮ้ยมีอะไรให้อ่านที่ท่านสารวัตรรู้หรือเปล่าว่าวันหนึ่งพวกเขาหนีไปได้ถ้าพวกเราไม่รีบจัดการแล้วก็พวกเราคงต้องเตรียมบอกลางานพวกเราได้เลยจะได้ที่ตำรวจอีวะโทษหนีอ่ะอะไรไหมท่านฝันร้ายแปลกๆอีกแล้วว่ามีแก๊สพิษปกคลุมทั่วทั้งสถานีตำรวจเลยแต่เขาว่าเกิดขึ้นจริงด้วยนะท่านที่ตำรวจคิมในโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโต๊ะดูน่ากลัวจังวะมาไหมไปไม่ได้แล้วว่ะติดลากอือหือต้องไปที่ห้องยามรักษาการสินะลบอุ้ยหลบมือตะปบโอเคห้องยามรักษาการอยู่ข้างหน้าน้ำแร่ธรรมชาติของเต็มว่ะไม่ดีแล้วประตูพวกนี้ต้องใช้คีย์การ์ดไม่งั้นก็คงเปิดไม่ได้ต้องไปหาคีย์การ์ดสินะโอเคหาคีย์การ์ดก่อนเฮ้ยหลบหลบหลบอุ้ยหลบชิวเฉียดม
ต้องขึ้นไปด้านบนแล้วนะมีอะไรเอ่ยนี่คอฟฟี่ช็อปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมือเลยเต็มไปหมดเลยลบเมื่อยเกือบโดนหัวหารโอเคดูเหมือนด่านนี้น่าจะมีตัวมีพิษแล้วนะมันมียาแก้พิษด้วยให้เหรียญอีก500วอนได้เป็น12,000ละต้องสะสมครับไปชั้นล่างดีกว่าต้องไปเปิดไฟก่อนใช่ไหมตามเคยเฮ้ยอุ้ยโดนตะปบมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยโดนตะปบกินที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้เล่ากับปลาเน่าคาคุ้งไปทั่วเลยต้นไม้ตรงนั้นปล่อยพิษออกมากั้นหายใจดีกว่าอะไรอะเทนเตอร์เคิลสว่างสวยอ่ะระเบิดแล้วปล่อยแก๊สพิษออกมาได้ระวังเวลาอยู่ใกล้ด้วยถ้ามินอาสูบดมแก๊สพิษเข้าไปจะติดสถานะติดพิษได้ส่งผลในเรื่องของคุณลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งอ้าวเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วปิดไหมวะห้องนี้ห้องอะไรห้องเซฟผ้าพันแผลผ้าพันแผลเจ้าผ้าพันแผลโดนตะปบไปหนึ่งทีเซฟก่อนเลยเซฟอันที่สองพิษด้วยอ่ะทำไงดีวะลบมือหลบหลบนี่เหมือนจะเป็นห้องประชุมฮะได้อีกแล้วเหรียญ500วอนกล่องของนักล่าผีนี่เองนี่อะไรอ่ะโน้ตถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่าลืมที่จะพกปืนเลเซอร์ติดตัวไว้คือเทเซอร์เหรอตอนที่เดินทางไปใกล้พื้นที่ของตลาดด้วยผู้ประท้วงบางคนอ่ะเริ่มแสดงท่าทีรุนแรงแล้วต้องคุมสถานการณ์ให้ดีอยากให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้เว้นแต่ว่าจำเป็นจริงๆปืนเทเซอร์ปืนช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเจ้าของธุรกิจต่างๆพ่อค้าแม่ค้าและผู้อาศัยในพื้นที่ข้างเคียงที่วางแผนจะรวมตัวกันที่ตลาดก๊อบลินเกาหลีเพื่อก่อม็อบในเวลา8โมงเช้าอย่างที่ยินข่าวกันมาว่าพวกเขาประท้วงที่ศาลาว่าการเมืองเกี่ยวกับแผนการที่จะสร้างตึกใหม่มากมายจึงขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมดูแลความสงบของการประท้วงในครั้งนี้ด้วยสารวัตรชาตรงนี้มีอะไรถ้าพันแผลไม่มีเลยอุ้มมอยไม่มีเลยเจ้าหน้าที่น่าจะเพิ่งประชุมกันที่นี่มีใครบางคนทำสิ่งนี้ตกไว้เหมือนจะเป็นคีย์การ์ดอะไรสักอย่างนะคุณได้รับคีย์การ์ดเจ้าหน้าที่ตำรวจโอเคจัดเยี่ยมคิดว่าของมินอามีอะไรมั่งไปแชทแปลกๆภาพของหญิงสาวปริศนาที่อยู่ในจี้ห้อยคออีกาเจ้าหน้าที่อีกาลันจอดชั้นใต้ดินโอเคยะอีเซนเตอร์เคิลสภาพน่าเกลียดน่ากลัวเลยฝั่งไปที่ทั่วทั้งสถานีตำรวจเลยแสดงว่าเราก็ไปทางนี้ไม่ได้สินะไอ้ยักษ์มันจะระเบิดแล้วโอ้ยระเบิดมันเป็นพิษถอยมาก่อนต้องไปที่ห้องยารักษาการสินะนี่ไอ้นี่ตะปบไปทีนึงละขนมก่อนลบเงยหลบซะอ
คอยระวังมีตัวอะไรอยู่ข้างบนแน่เลยเมื่อกี้เห็นตัวอะไรเคลื่อนไหวที่นี่มันแย่มากเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยฮะมีใครอยู่ที่นี่งั้นเหรออ้าวเซฟก่อนเลยเฮ้ยนั่นใครอ่ะเยซอนหรือเปล่าเซฟก่อนอ้าวเยซอนนี่ว่าโดนอาจารย์ทรงตบมาเหรอจะเป็นนักเรียนนะแต่ไม่คุ้นชุดโรงเรียนนี้เลยโอ้โหโอ้ยติดพิษหรือเปล่าเนี่ยเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันนี่ไม่ใช่เวลาจะถามเรื่องนี้นะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยฉันโดนพิษเล่นงานเข้าน่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยพาเธอจากที่นี่นะไม่ฉันไม่ควรขยับตัวไปไหนพวกเราต้องตามหาความช่วยเหลือนะใจเย็นไว้ตื่นเต้นไปก็อาจจะทำพวกเราถูกฆ่าตายนะเธออยากให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่อ่ะงั้นตั้งใจฟังให้ดีนะจะไม่มีใครเข้ามาช่วยพวกเราแน่ๆชีวิตพวกเรากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วนะตอนนี้ทุกนาทีมีค่ามากโดยเฉพาะสำหรับฉันที่ใกล้ความตายขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าฉันต้องการให้เธอตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันพูดให้ดีๆเธอรู้ว่าใช่ไหมว่าที่นี่ไม่ใช่โลกที่เธอคอยอยู่อีกแล้วพวกเราอะอยู่ในโคม่ามิติแห่งเงาที่เชื่อมโยงกับโลกแห่งการตื่นเธอแน่ใจนะว่าหัวเธอไม่ได้กระแทกอะไรมาตั้งใจฟังสิโดนดุเลยถ้าเธออยากจะรอดจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้พวกเราต้องร่วมมือกันช่วยฉันและฉันจะพาเธอออกไปเองโอเคเข้าใจแล้วเธออยากให้ฉันช่วยอะไรงั้นหรอเธอรู้จักตลาดก๊อบลินเกาหลีที่ไร้ใกล้แถวนี้หรือเปล่าจักดีเลยแหละแม่ฉันซื้อของเข้าบ้านจากที่นั่นประจำเลยฉันอยากให้เธอแวะไปที่นั่นหน่อยเดี๋ยวนะคือฉันออกจากที่นี่ไม่ได้เพื่อนที่โรงเรียนของฉันเซโฮขังฉันไว้ในตึกนี้มันมีทางออกอื่นอยู่ตู้หลังน่าจะออกได้แต่มันจะเป็นต้องใช้คีย์การ์ดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะผ่านไปได้ลองไปดูที่ห้องสารวัตรตำรวจที่อยู่ชั้น3ว่าจะหาวิธีหรืออะไรที่ใช้การได้ไหมละกันเอานี่ไปด้วยนะคือต้องติดต่อกับฉันด้วยสิ่งนี้โทรศัพท์มือถือนี้เท่านั้นที่จะใช้งานที่โลกนี้ได้อะไรอ่ะคุณได้รับโทรศัพท์มือถือโลกวิญญาณในตำนานดูแล้วเหมือนโนเกียเลยโทรศัพท์นี้ดูโคตรจะเก่าแก่เลยโอเคงั้นฉันไปแล้วนะคุณเธอชื่ออะไรเหรอเรียกฉันว่าเยซอนก็ได้เยซอนเหรอฉันชื่อมินอารีบไปเถอะฉันไม่มีเวลามารอทั้งวันนะมือถือโลกวิญญาณในตำนานเป็นของที่ใช้บ่อยเลยนะใช้สิ่งนี้ในการติดต่อสื่อสารกับเหล่านักล่าผีนักล่าผีอาจจะไม่รับสายบ้างแต่เมื่อเขาตอบคุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลบางอย่างที่สำคัญได้โอเคอันนี้โอ้ได้ของนักล่าผีอ่ะได้ตังค์มาเพิ่มอีกแล้วไหนลองโทรสิโอเนียเอาติดต่อเยซอนได้คนเดียวโอเคไหมเยซอนบอกว่าห้องสารวัตรตำรวจอยู่ที่ชั้น3หมายว่าเธอจะคิดถูกนะใช่มีอะไรน้ำแร่ไม่เอาอยากได้อย่างอื่นขึ้นไปชั้น3หรอง่ายชั้น3ขึ้นมาแล้วห้องสารวัตรตำรวจข้างหน้าห้องแผนกอาชญากรรมผมเซฟก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกล่องนี้สิได้เหรียญ500วอนลบลบมีอะไรให้สำรวจใช่ไหมจุดเซฟอย่างเดียวสิงจกแตกทางประธานหน้าต่างกันหรอหรือว่าที่นี่จะมีตัวอะไรอยู่บ้างแต่ต้องระวังตัวไว้อ้าวเฮ้ย
จานแม่งมาใครนะหรือว่าจะเป็นฮัลโหลมีอะไรให้ช่วยเหรอจ๊ะพักมินอาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์ทรงคุณมาทำอะไรที่นี่หรอคะโอ้โหมาทำไมเราก็มาเฉือนคอเธอให้หลุดจากบ่าไงล่ะจ๊ะที่เดี๋ยวนี้เลยโอ้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 อาจารย์หูกระโดดขึ้นไปบนเลยอาจารย์แม่งตามมาโอดแท้อาเกิดอะไรขึ้นกล้องมันจะปิดจู่ๆก็ดับไปเลยการทรงค่ะเธอไล่ตามฉันมาเพราะแต่ว่าฉันมองไม่ผิดแน่หน้าเธอเหมือนอาจารย์ของฉันเลยมิตินี้พี่สาวผู้ชั่วร้ายยังควบคุมได้ไม่สมบูรณ์นักเพราะฉะนั้นแล้วพลังของท่านรับใช้เธอยังไม่มากเท่าไหร่มินอาเธอต้องรีบหาคุณแจให้เจอแล้วระวังอย่าให้ถูกพบตัวนะสวยแล้วเว้ยโอเคครับเฮ้ยลบการแม่งโหดนี่อะไรเนี่ยทหารเหรอไอ้ตำรวจตำรวจใส่ชุดเกราะตรงนี้มีอะไรตรงนี้ห้องออกกำลังกายอะไรนี่วะอีช้าแล้วกันนะห้องอะไรวะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัวแต่อ่านแม่งมีตัวที่อยู่บนพื้นโดนตะปบอีกแล้วอ่ะอุ่ยไม้เนื้อแดงโดยกิลเซโฮเจอกับกระเป๋าหนังที่มีตัวล็อกทองเหลืองน่าสนใจอยู่ท่ามกลางกล่องธรรมดาอื่นๆตั้งแต่แรกเห็นมันดึงดูดสายตาฉันมากๆแล้วกับตอนที่เล่นเกมในห้องคอมพิวเตอร์แล้วกำลังลงบันไดเจียนแล้วเจอไอเทมที่ดูน่าพิเศษกว่าอื่นแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดกล่องนั้นดูฉันผิดหวังมากที่พบว่ามันเป็นแค่ขุยรีคอร์ดเดอร์สีแดงเก่าๆเท่านั้นฉันไม่ใช่พวกที่ชอบดนตรีอยู่แล้วด้วยก็เลยลองถามแทฮุนว่าเขาเป่ามันเป็นหรือเปล่าเขาเห็นมาแล้วก็บอกว่ามันทั้งเก่าและไอ้ข้าและไม่อยากจะมาแตะปากเลยเด็ดขาดแรงอ่ะเขาพูดเขาแรงเกินไปจนฉันสงสารเจ้าขุยนี่ก็เลยตัดสินใจเอามันกลับบ้านซะเลยอยู่เซโฮแว่นเมื่อกี้นี่อะไรไอ้อะไรอ่ะที่สารวัตรคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาสั่งให้ฉันซ่อมท่อเนี่ยฉันเป็นตำรวจนะไม่ใช่ช่างประปาฉันก็บอกแล้วไงว่าให้จ้างคนที่เป็นช่างประปามาทำอ่ะคุณจางโอ้โหตกใจนึกว่าอาจารย์หน้าไม่เหมือนอาจารย์เลยไหนได้บ้างเนี่ยโคตรน่ากลัวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยชักกระเดวชักกระเดวใครวะเธอหาอะไรเจอบ้างไหมยายซอนฉันเจอคนที่ดูประหลาดมากเลยที่นี่ที่เธอเห็นอ่ะเขาไม่ใช่คนนะมันคือสิ่งที่เรียกว่าเฉดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ที่นี่เฉดคืออะไรกันหนอเฉดคือวิญญาณที่ทรงพลังปรากฏตัวขึ้นจากการได้ยินข่าวลืออารมณ์ความรู้สึกหรือมีความฝังใจในอดีตกับสถานที่เหล่านั้นเขตที่เธอเจอก็คือหนึ่งในเหยื่อที่สาวผู้ชั่วร้ายวิญญาณเธอพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยเดอะโคม่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆเหรออย่าเพิ่งสนใจเรื่องนี้เลยมองไปรอบๆแล้วหาของที่จำเป็นให้เจอก่อนดีกว่าไม่เจอคีย์การ์ดที่นี่มันจะทำอะไรเราไหมเนี่ยลบก่อนเดี๋ยวแม่งตบดูเหมือนว่าจะเป็นสมุดบันทึกอะไรสักอย่างที่สารวัตรเป็นเจ้าของนะมีนายจ่าอยู่คนนึงที่กำลังเจอปัญหาชีวิตหลังจากที่หย่าร้างกับภรรยาไปเขาเพิ่งซื้อรถใหม่แล้วพยายามลืมเรื่องเก่าๆแน่ๆล่ะเขามาปรึกษาฉัน
ฉันก็เลยบอกให้เขาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองพวกเราไปออกกำลังกายด้วยกันทุกวันบ่ายโมงถ้าร่างกายแข็งแรงทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองไม่มีพูดถึงคีการ์ดเลยฮะควรจะปรึกษาเยซอนหน่อยดีไหมมือถือโทรหาเยซอนเหรอโต้เช็คที่โต้สารวัตรหน่อยคงไม่เสียหายนะไม่มีอะไรเลยอะฉันไม่เจอคีการ์ดที่นี่โอเคคงต้องโทรแล้วแหละหายสิเยซอนฉันตามหาคีย์การ์ดไม่เจออีกหรอไม่เจอเลยฉันเจอแต่บันทึกการเดินทางของหน้าเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะยึดติดกับการออกกำลังกายแล้วนะน่าสนใจเป็นวิธีที่เริ่มต้นที่ดีนะเราอาจจะต้องวิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของเขาแล้วลองเช็คดูสถานที่เหล่านั้นอาจจะหาอะไรที่ประโยชน์เพิ่มเติมได้นะขอให้โชคดีต้องไปสถานที่ออกกำลังกายเหรอการเจ้าออกมาไม่เยอะกลัวห้องออกกำลังกายอาจารย์ที่หายเลยโอเคห้องออกกำลังกายอยู่ด้านหน้าเฮ้ยแทนจะเข้าอุ้ยปล่อยพิษต้องถอยมาก่อนอาจารย์แม่งมาแล้วเสียอาจารย์แม่งมาแล้วสิงเท้าอาจารย์มาแล้วอ่ะหลบเลยไปยังได้ใช่ไหมอาจารย์ไปแล้วใช่ไหมมากเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนตกไปเดินดีกว่าไหนวะเนี่ยห้องออกกำลังกายของบางอย่างนี่ใช่กระเป๋าของสารวัตรตำรวจหรือเปล่าไหนดูสิคุณได้รับบัตรผ่านสารวัตรตำรวจได้แล้วเจสันโทรมาเจสันฉันคิดว่าเจอบัตรผ่านสารวัตรเยี่ยมตอนนี้น่าจะเปิดประตูหลังได้แล้วนะเอาแหละออกจากที่นั่นซะแล้วกลับมาที่ห้องยามรักษาการเวลาทุกนาทีมีค่าจำไว้ห้องยามรักษาการอยู่ไหนโอ้ชั้นล่างเลยอ่ะชั้นล่างเลยไปที่ห้องกิจกรรมเซฟก่อนอย่าลบนี่เซฟก่อนไม่ไหวแล้วต้องเซฟครับอาจารย์แม่งมาแล้วที่หน่อยสิชั้นล่างห้องยามรักษาการใช่ไหมเปิดได้เปล่าเปิดได้ทันผมไม่ทันอาจารย์แม่งมาแน่เลยลงขึ้นซ้ายเฮ้ยดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นห้องเก็บอาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะบางทีท่านอาจจะหาของป้องกันตัวได้วันนี้ใครอะเชดอีกคนนึงเหรอเฮ้ยที่นี่เป็นส่วนบุคคลนะสิงเท้าอาจารย์คุณเป็นตำรวจเหรอคะฉันเหมือนตำรวจครับเธอหรือไงกันงั้นคุณก็ไม่ควรอยู่นี่สิเธอเนี่ยปากเก่งนะยายหนูฉันมาที่เนี่ยเพื่อตามหาเหรียญตาเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันหามันไม่เจอเลยว่าแต่เธอเป็นใครกันล่ะ
ณอิมาสักตำรวจนอกเครื่องแบบบอกไปว่าตำรวจนอกเครื่องแบบฉันกำลังทำงานอย่างลับๆอยู่พวกเขาสั่งให้ฉันปลอมตัวในชุดนักเรียนเพื่อจะรอบเข้าไปในโรงเรียนเสียวางไงล่ะอืมก็มีเหตุผลดีชุดเหมาะกับเธอดีนะแล้วทำไมพวกเขาต้องส่งเธอมาที่ห้องเกี่ยววุฒิได้ล่ะฉันกำลังถามตามหาของที่ตัวคุณพอมีข้อมูลอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ตำรวจเอาปืนเทเซอร์ไปหมดแล้วนะเหลืออะไรเลยปืนเทเซอร์น่าจะพอมีประโยชน์กับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้นะเราสามารถคราฟปืนเทเซอร์ได้ที่โต๊ะครับฉันมีวัตถุดิบไม่พอมีด้ามปืนอยู่ตรงนั้นแต่เธอยังต้องหาถ่านลิเทียมแมกนีซีอยู่ดีตอนนี้ตำรวจส่วนใหญ่จะเก็บแมกนีซีสำรองไว้ที่โต๊ะทำงานฉันเคยมีหัวถ่ายกระแสไฟฟ้าที่ถอดเปลี่ยนได้ฉันให้เธอก็ต่อเมื่อเธอเอาเหรียญตาชุดที่ตำรวจมาให้ฉันก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาอืมฉันจะกลับไปทำงานแล้วนะอย่ารบกวนล่ะอะไรเนี่ยช็อกโกแลตละลายในปากคุณจะกินเลยครับของนี้อีกแล้วยาแก้พิษโอเคไปแก้สถานการณ์ติดพิษมหาเยซอนละฉันเจอโต๊ะครับของบางอย่างคือควรจะใช้ความเป็นยอดคนสมองเพชรทำสิ่งที่ประโยชน์ขึ้นมานะสิ่งท้าวอาจารย์แม่งมาวะยอดคนสมองเพชรคืออะไรหรอรายการทีวีของเมริกันไงที่มีผู้ชายคนหนึ่งเอาช่างเถอะรู้จักคนที่ชื่อแม็กไกเวอร์ฉันต้องรู้จักด้วยเหรอมันดังมากเลยนะที่เกาหลีก็ดังไม่ใช่หรอสงสัยจะเป็นก่อนเธอเกิดแง่เลยเอาเป็นว่าลองคิดของที่น่าจะมีประโยชน์เน้นความคิดสร้างสรรค์ไว้มันอาจจะได้ใช้ได้ผลในยามจำเป็นนะโต๊ะครับของสำคัญด้วยวัตถุดิบที่คุณหามาได้เพื่อเอาชีวิตรอดโต๊ะครับผมสิ่งนี้ดูน่าจะมีประโยชน์นะจะต้องมีชิ้นส่วนอื่นเพิ่มเติมด้วยไอ้ดามปืนแล้ววะต้องไปหาเหรียญตาตำรวจอะมาแลกกับพี่คนนั้นไงดีไปเซฟที่ห้องยารักษาการก่อนดีกว่าต้องกลับไปที่ห้องสาวัตรตำรวจโอเคเซฟก่อนคนหน่อยนะเยซอนเดี๋ยวจะรีบหาทางช่วยเหลือเดี๋ยวนี้แหละพระอาจารย์แม่งมาเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไว้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ